เอาละครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับเป็นข่าวของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เรอัลมาดริดนะครับเป็นข่าวสั้นๆเกี่ยวกับอิคาร์ดี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูนะฮะก็เป็นสื่อจอมแฉของทางสเปนนั่นแหละนะครับอย่างดอนบารอนนะครับก็เทียบเท่ากับพวกเดอะซันอะไรประมาณนี้นะครับโอเคฮะก็รายงานนี้เขาบอกว่าทางเรอัลมาดริดเนี่ยนะครับใกล้ที่จะตกลงคว้าตัวมาโรอิคาร์ดี้กองหน้าตัวเก่งของทางอินเตอร์มิลานแล้วนะครับด้วยค่าตัว96ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นข่าวดีของทางเรอัลมาดริดแน่นอนนะครับแต่แน่นอนครับว่ามันก็เป็นข่าวร้ายของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยต้องการมาโรอิคาร์ดี้มาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับต้องรอกันต่อไปนะฮะต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่ามาโรอิคาร์ดี้มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมนะเชลซีก็มีนะครับแล้วก็ลิเวอร์พูลก็มีอยู่บ้างนะครับอาร์เซนอลสเปอร์อะไรประมาณนี้ครับมีเยอะแยะมากมายครับเพราะว่านักเตะคนนี้ทำผลงานได้ดีมากๆนะครับแล้วยิ่งช่วงหลังเนี่ยฟอร์มร้อนแรงมากๆนะครับรอติดตามกันต่อไปครับหลังจากจบฤดูกาลนี้คงได้เห็นความชัดเจนกันมากขึ้นนะครับว่านักเตะจะเลือกย้ายไปไหนหรือว่าจะอยู่กับทางอินเตอร์มิลานต่อไปนะครับโอเคฮะข่าวต่อไปครับก็เป็นข่าวของทางเชลซีนะครับก่อนหน้านี้ครับมีข่าวว่าอัลวาโรมอร์ต้าเนี่ยนะครับเตรียมที่จะกลับไปค้าแข่งกับทางเรอัลมาดริดอีกครั้งนะครับหลังจากจบฤดูกาลนี้นะครับทั้งที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมไม่ใช่เรอัลมาดริดครับเพิ่งย้ายมาร่วมทีมเชลซีนะครับเพียงแค่1ฤดูกาลเท่านั้นนะครับเหมือนกับว่าข่าวอันนี้คือข่าวลือที่ออกมานะคือเขาบอกว่าอัลวาโรมอร์ต้าคือแบบปรับตัวไม่ได้แล้วก็คิดถึงบ้านคิดถึงเรอัลมาดริดนะที่เป็นบ้านเกิดของเขาที่สเปนนะครับก็อยากกลับบ้านอะไรประมาณนี้แต่ว่าอัลวาโรมอร์ต้าได้ออกมาพูดชัดเจนแล้วเขาบอกว่าอัลวาโรมอร์ต้าเขาบอกว่าผมจำเป็นต้องให้ความเคารพเชลซีนะครับที่ดูแลผมเป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือสื่อถามไงนะครับว่าคุณคิดเห็นยังไงกับข่าวที่ตัวคุณน่ะมีข่าวเชื่อมโยงว่าจะกลับเรอัลมาดริดนะคืออัลวาโรมอร์ต้าก็อย่างที่บอกไปประโยคแรกครับคือเขายังให้ความเคารพกับสโมสรเชลซีเพราะว่าเชลซีดูแลเขาดีมากนะแล้วตอนนี้เขาเองก็ยังแฮปปี้กับทางสโมสรเชลซีเป็นอย่างมากนะครับแต่ถึงอย่างไรเนี่ยเรอัลมาดริดนั้นก็คือเรอัลมาดริดอยู่วันอังคารนั่นแหละนะครับข่าวพวกนี้มันก็ประมาณว่าข่าวพวกนี้มันเป็นข่าวลือว่างั้นนะครับก็สยบข่าวลือการย้ายทีมของทางอัลวาโรมอร์ต้านะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มี2ข่าวนะครับก็ประมาณนี้ครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับข่าวนี้ผมเอามาจากเว็บไซต์โกนะเดี๋ยวหาว่าผมไม่ให้เครดิตอีกนะครับโอเคครับลากันไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ